มาต่อกันที่สาวพลอยชมพูกันหน่อยดีกว่าคนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับและเธอก็ไม่คิดที่จะทิ้งเรื่องการเรียนล่าสุดก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับถ่ายโปสเตอร์ดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยครับสองสาวพลอยชมพูและหนูนาหนึ่งธิดาครับถึงกับออกปากด้วยความปลาบปลื้มนะฮะหลังถูกรับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายโปสเตอร์ดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติประจำปี2559ครับโดยทั้งคู่ครับผนึกกำลังขอเป็นกระบอกเสียงให้แฟนๆทุกคนมาร่วมกันซื้อมะลิวันแม่ด้วยรายได้จากการจำหน่ายครับจัดทุนเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทุกยากเดือดร้อนผู้พิการผู้สูงอายุและมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศต่อไปครับโดยงานนี้สาวพลอยชมพูยานินวัย16ปีก็เปิดใจว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาตนต้องพักเบรกในเรื่องของการเรียนออกไปก่อนเพราะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานละครที่มีเข้ามาถึง3เรื่องรวดแต่เจ้าตัวก็ย้ำชัดนะว่าถึงอย่างไรก็ไม่ทิ้งการเรียนอย่างแน่นอนเพราะถ้าเกิดหากเคลียร์คิวงานได้ปุ๊บก็จะรีบไปลงสอบเทียบตามระบบ GED ของอเมริกาและแคนาดาเพื่อให้เรียนจบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภายในสิ้นปีนี้ครับก็ช่วงนี้ก็พักเรียนไปก่อนค่ะก็พักเรียนมาได้สักพักนึงแล้วประมาณ3เดือนได้ค่ะแต่กะว่าหลังจากที่จบซีรีส์ไปคือปีนี้ไม่รับซีรีส์ใดแล้วก็จบซีรีส์ไปก็น่าจะเรียนอย่างเดียวเลยแต่ก็จะมีงานบ้างแต่คือก็เตรียมสอบ GED ค่ะก็กะว่าจะสอบจบม.6ภายในปีนี้ค่ะจริงๆที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่ว่าก็คิดว่าเรียนจบม.6ภายในปีนี้ค่ะคือถ้าบอกว่าจัดตารางงานอะไรได้โอเคแล้วก็ไม่คือไม่สอบตกอะไรด้วยค่ะ